คุณเบลล่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้กระเป๋าที่แบบว่าหลายระดับมากๆนะคะมีตั้งแต่แบรนด์ระดับกลางๆไปถึงแบรนด์ที่เป็นระดับแบบแพงๆเลยก็มีใบไหนกันบ้างใบไหนจะสวยถูกใจแล้วคุณจะเอาไปเป็นอินสปิเรชันได้บ้างไปดูกันค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะในคลิปนี้ค่ะคุณจะได้ดูกระเป๋าของคุณเบลล่านะคะวันนี้เนี่ยโมสจะพาไปส่อง5ใบล่าสุดกันเลยทีเดียวมาจากหลายแบรนด์แล้วก็มีเรื่องราวของแต่ละใบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ยังบอกราคาครบทุกแบรนด์ครบทุกใบอีกด้วยค่ะถ้าใครชอบคุณเบลล่านะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ให้ก่อนเลยค่ะแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยว่าใบแรกเนี่ยเป็นของแบรนด์อะไรราคาเท่าไหร่ค่ะใบแรกนี้นะคะจะเป็นราคากลางๆค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ขึ้นไปในใบต่อๆไปให้ราคาสูงขึ้นเนาะใบนี้ใครที่อยากจะใช้แบบใส่ของชีวิตประจำวันคุณต้องดูเลยค่ะนั่นก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ Tory Burch ค่ะใบนี้เป็นกระเป๋า Tory Burch P Monogram Jacquard Small Tote ซึ่งส่งตรงจาก Tory Burch นะคะสำหรับฤดูใบไม้ผลิปี2021นี้เลยใบนี้ค่ะเป็นลวดลายคลาสสิกได้รับแรงบันดาลใจจากการควิลต์แบบ Pennsylvania Dutch แบบดั้งเดิมและเฉลิมฉลองโลโก้อันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ด้วย T Monogram นะคะที่ผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยผ้าแจ็คการ์ดมีให้เลือกถึง2สีด้วยกันค่ะสำหรับใบนี้นะสีแรกก็จะเป็นสีกรมท่าหรือว่าสี Navy Blue นะคะมากันแบบแมตต์ด้านกันเลยทีเดียวค่ะหรือว่าใครที่ชอบความแวววาวเนี่ยก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกนั่นก็คือสีเหลืองค่ะเจ้าสีเหลืองจะมีความแวววาวที่สะท้อนแสงและเพิ่มมิติมากกว่านั่นเองคอลเลกชันนี้ค่ะกล่าวถึงความเป็นอมตะของสไตล์ที่ยอดเยี่ยมด้วยกระเป๋าทอดใบเล็กตัดเย็บด้วยหนังชั้นดีการปิดเชือกรูดปรับได้อย่างง่ายดายด้วยกลไกพิเศษแล้วก็ยังมีตัวล็อกที่เป็นตัวล็อก Double T Push Lock ที่ทำจากทองเหลืองอีกด้วยค่ะด้านในค่ะจะบุด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนิ่มนะคะแล้วก็ภายในกระเป๋าเนี่ยจะมีช่องสำหรับจัดระเบียบทุกรายละเอียดตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันและความคล่องตัวเลยทีเดียวราคาของกระเป๋าใบนี้ค่ะเริ่มต้นที่$428เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าใบไหนมีราคาของ Official เมืองไทยโมสจะขึ้นไว้ให้นะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวแปลงเป็นค่าเงินให้ไม่ต้องห่วงค่ะเราไปดูกันที่ใบต่อไปกันเลยดีกว่าใบที่2นี้สวยไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วก็ราคาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ Haute Couture ค่ะนั่นก็คือแบรนด์ Dior นั่นเองใบนี้นะคะเป็น Dior Double Camouflage 10 Pouch นั่นเองค่ะมีการตัดเย็บอย่างปราณีตเป็นรูปลายพรางสุดเท่นะคะผืนผ้าใบทอในกระเป๋ารุ่นนี้โดยเฉพาะนั้นนุ่มต่อการสัมผัสมากๆค่ะขนาดของกระเป๋าพาวช์ใบนี้ค่ะจะอยู่ที่ 27.5 คูณ 21.5 เซนติเมตรค่ะกระเป๋าใบนี้ค่ะมีกลไกการเปิดปิดด้วยซิปนะคะเพื่อการตกแต่งภายในที่กว้างขวางซึ่งเหมาะกับความต้องการประจำวันของคุณเนื่องจาก Dior Double ใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋าเก็บของสำหรับการเดินทางของคุณนะคะเก็บของสำคัญหรือว่าเครื่องแต่งหน้าหลายๆอย่างไว้ภายในได้อย่างปลอดภัยเลยทีเดียวหรือว่าใครจะใช้เป็นที่จัดกระเป๋าประเภทต่างๆก็ได้ด้วยนะซึ่งตอนที่โมสทำงานอยู่ที่ Dior นะคะกระเป๋าพาวช์เนี่ยที่แบบหน้าตาแบบนี้นะเราจะถูกเทรนให้บอกลูกค้าว่าเป็นการแบบใช้งานได้หลายแบบนะคะนอกจากว่าเอามาถือเป็นคลัชแบบนี้ก็ได้แล้วยังสามารถใช้จัดระเบียบกระเป๋าด้วยทำยังไงหลายๆคนอาจจะงงเนื่องจากว่ากระเป๋าพวกไซส์ใหญ่ๆนะอย่างพวกทดนะก็จะเป็นช่องโล่งๆด้านในใช่ไหมคะเราก็จะแนะนำลูกค้าว่าให้เอากระเป๋าที่แบบรูปทรงแบบนี้ใส่เอาไว้ตรงกลางค่ะเพื่อสร้างช่องในกระเป๋าทดให้มี2ช่องเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะคะจะได้ใส่ของแล้วก็จัดระเบียบได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นเวลาที่คุณเดินทางค่ะหลายคนเนี่ยใช้กระเป๋าบุกทดเป็นนักธุรกิจใช่ไหมคะเวลาที่ต้องเดินทางไปพบเจอผู้คนหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่อยากพกสัมภาระเยอะเพราะฉะนั้นใช้กระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวพาวช์เนี่ยกลั้นตรงกลางเอาไว้นะคะแล้วก็หลังจากที่คุยงานตอนกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะมีงานดินเนอร์นะคะหรือว่าต้องไปออกงานอีเวนต์พิเศษก็สามารถจะดึงเจ้าตัวพาวช์ตัวนี้ออกมาค่ะแล้วก็ถือเป็นแบบคลัชออกงานได้เลยสบายๆไม่ต้องพกของแถมยังได้ฟังก์ชันแบบครบครันอีกด้วยใบนี้ก็อยู่ที่ราคา$810ค่ะมาต่อกันเลยนะคะที่ใบต่อไปราคาสูงขึ้นอีกนิดนึงนะคะมาจากแบรนด์ที่หลายๆคนรู้จักกันดีเป็นแบรนด์ที่วัสดุของเขาเนี่ยทนมากค่ะ wow. นั่นก็คือแบรนด์ MCM นั่นเองค่ะด้วยกระเป๋ารุ่นนี้เลย MCM Essential Multifunction Crossbody Pouch in Visetos Originalใบนี้ค่ะจะเป็นกระเป๋าโมโนแกรมทริโอแบบอเนกประสงค์นะคะสามารถปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณได้โดยที่มากันทั้งหมด3สีค่ะมีแบบสีมัลติคัลเลอร์นะคะจะเป็นสีแบล็คแล้วก็ไวท์ในใบเดียวกันนะคะหรือว่าอีกสีหนึ่งเป็นสีพาวเดอร์พิงค์นะคะแต่ว่าสีที่
คุณเบลล่าใช้งานอยู่นี้นะคะจะเป็นสีคอกแนทค่ะกระเป๋าใบนี้ค่ะแกะสลักด้วยผ้าใบเคลือบวิเซโตสอันเป็นเอกลักษณ์และทริมด้วยหนังแนปป้าที่หรูหราค่ะกระเป๋าใบนี้เนี่ยเขาจับคู่มาให้กับสายสะพายแบบที่เป็นผ้านะคะเพื่อให้เข้าได้กับทุกโอกาสนั่นเองไซส์ของใบนี้ค่ะจะอยู่ที่13x22x7cmค่ะใครที่สงสัยว่าใส่โทรศัพท์อะไรได้บ้างไซส์คร่าวๆก็จะสามารถใส่ iPhone X Pro Max ได้อย่างสบายๆเลยค่ะส่วนตัวสตรัปนะคะก็จะอยู่ที่84cmถึง150cmค่ะสายของเขาสามารถถอดออกได้แล้วก็สามารถ adjust ได้ใครอยากได้ไซส์ที่มันสั้นหรือว่ายาวก็สามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของแบรนด์นี้นะคะจะเป็นตัวเพลทที่เป็นฮาร์ดแวร์ชื่อของ MCM นะคะจะเป็นวัสดุที่เคลือบด้วยทอง 24K เลยค่ะด้านในของกระเป๋าใบนี้นะคะเขาจะเป็นวัสดุคอตตอนทวิลค่ะใบนี้ made in South Korea นะคะราคาออกช็อปไทยอยู่ที่26,100 บาทค่ะเราไปต่อที่ใบที่4กันเลยดีกว่านะคะใบนี้เนี่ยหลายๆคนชอบแล้วก็ถูกใจมากๆค่ะเพราะว่าไซส์ของเขาเนี่ยน่ารักจุ๋มๆค่ะมาจากแบรนด์ Fendi ค่ะใบนี้ค่ะก็คือรุ่น Fendi Moncrief Soul ใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าทรงถังขนาดเล็กนะคะที่มีเชือกผูกด้านหน้าตกแต่งด้วยโลหะแล้วก็ตัวโลโก้ Fendi ที่มาพร้อมกับสายสะพายถอดออกได้ถึง2เส้นด้วยกันเส้นนึงเนี่ยเป็นเส้นยาวแล้วก็อีกเส้นนึงเนี่ยเป็นเส้นสั้นนะคะฟังก์ชันในการถือก็คือสามารถถือแบบ hand carry ก็ได้สะพายไหล่ก็ได้หรือว่าใครจะใช้เป็น cross body ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวัสดุใบนี้ค่ะทำจากหนังลูกวัวสีน้ำตาลแล้วก็ตัวลวดลาย FF ที่ทุกคนเห็นบนกระเป๋าที่เป็นเอกลักษณ์ใบนี้นะคะเป็นการพิมพ์แบบยกขึ้นและที่สำคัญค่ะตัว FF สีดำเนี่ยเขาถูกวาดด้วยมือเลยนะงานก็คือปราณีตสุดๆค่ะอะไหล่ของใบนี้ค่ะจะเป็นโลหะเคลือบทองค่ะเขาจะออกมาด้วยกันถึง4สีนะคะก็คือสีน้ำตาลสีเขียวสีเบจนะคะแล้วก็สีชมพูค่ะไซส์ของใบนี้ค่ะกำลังน่ารักเลยอยู่ที่12x18x10cmค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกจุดนึงก็คือน้ำหนักของใบนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวน้ำหนักอยู่ที่300 กรัมเท่านั้นเองนะใครสงสัยว่าเป็นวัสดุอะไรนะคะใบนี้เนี่ยคอมโพสิชันของเขาจะเป็นวัสดุหนังลูกวัว 100% แล้วก็ด้านในค่ะจะบุด้วยใยสังเคราะห์ 60% นะคะแล้วก็เส้นใยโพลียูรีเทนอีก 40% ค่ะใบนี้ made in Italy นะคะราคาอยู่ที่ $1,890 ค่ะเราดูใบที่เป็นแบบว่าแฟชั่นจ๋ากันไปหลายใบแล้วนะคะเรามาขยับดูกันที่ใบที่เป็นแบบว่ามีความคลาสสิกแล้วก็ใช้งานได้ง่ายหลากหลายสไตล์อีกด้วยค่ะนั่นก็เป็นกระเป๋าจากแบรนด์ Loewe ค่ะใบนี้นะคะเป็น Loewe Small Parcel Bag in Classic Club Skin สีของใบนี้ค่ะที่คุณเบลล่าถืออยู่เนี่ยเป็นสี Warm Desert และ Mink Color ค่ะกระเป๋า Parcel รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าเปิดตัวสำหรับแบรนด์ Loewe เลยโดย Creative Director คนเก่งค่ะคุณโจนาธานแอนเดอร์สันนั่นเองโดดเด่นด้วยรูปทรงลูกบาศก์และเทคนิคการตัดที่แม่นยำช่วยสร้างเส้นเรขาคณิตที่โดดเด่นของ Parcelฟังก์ชันใช้งานของกระเป๋าใบนี้ค่ะคุณสามารถถือเป็นแบบ shoulder bag ได้ cross body ได้ top handle ได้หรือว่าใครอยากจะถือเป็น clutch carry ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสายสะพายที่เขาให้มาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสายที่สามารถปรับได้แล้วก็ถอดได้เช่นเดียวกันตัวเปิดปิดของกระเป๋าใบนี้นะคะจะเป็นตัวเปิดปิดด้วยซิปแบบ leather pull ช่องใส่ของใบนี้ค่ะมีช่องซิปด้านนอกและช่องใส่ของภายใน1ช่องนะซับในของใบนี้จะเป็นผ้าใบผ้าฝ้ายค่ะโดยที่ตรงตัวแฟลปของกระเป๋าเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นนะคะว่าเขามีการปั๊มลาย Loewe เอาไว้ที่ด้านบนแฟลปของกระเป๋าด้วยนะตัวอะไหล่ของใบนี้ค่ะเป็นสีโกลด์นะคะแล้วก็วัสดุหลักของกระเป๋าใบนี้เลยค่ะก็คือตัวหนังลูกวัวนั่นเองตัวนี้ค่ะไซส์ของเขาจะอยู่ที่ 16.5x24x10.5cmค่ะน้ำหนักของกระเป๋านะโมสคิดว่าทำได้ดีเลยทีเดียวสำหรับไซส์กระเป๋าขนาดนี้แล้วก็วัสดุหนังค่ะหนักอยู่ที่500 กรัมเท่านั้นเองใบนี้ค่ะเป็นแบรนด์ของประเทศสเปนนะคะก็ made in Spain ค่ะราคาออกช็อปไทยอยู่ที่ 96,400 บาทค่ะทุกคนใครที่อยากได้เครื่องหนังคุณภาพดีใช้งานยาวๆดีไซน์เรียบๆเก๋ๆนะคะต้องบอกว่า Loewe เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่โมสแนะนำมากๆเลยค่ะใครที่ชอบคุณเบลล่านะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะ
และพุทธานะคะมีการรีเควสต์เข้ามามากมายว่าอยากให้ไปส่องกระเป๋าคนนู้นคนนี้นะคะแต่ว่าโมสเลือกมา2คนที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็คือคุณอ้ำนะคะใครที่อยากให้โมสไปส่องคุณอ้ำแบบว่ากระเป๋าอัปเดตมีใบไหนใช้บ้างหรือว่าอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณพลอยเชอร์มานนั่นเองสองท่านนี้ค่ะอยากให้โมสไปส่องใครคุณอ้ำหรือว่าคุณพลอยนะคะคอมเมนต์โหวตกันมาได้เลยค่ะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ของใครเนี่ยที่มีผลโหวตสูงที่สุดนะคะแล้วก็มีคนรีเควสต์เข้ามาเยอะที่สุดค่ะเจอกันได้ในคลิปวิดีโอของวันพุธหน้า4โมงเย็นแน่นอนค่ะแล้วถ้าคุณชอบให้โมสทำคอนเทนต์แบบนี้ส่องกระเป๋าแบบเจาะลึกจุกๆแบบนี้นะคะสามารถกดติดตามไว้ได้เลยค่ะที่ช่องแคทซิล่าโมสนะคะหรือว่าจะไปไล่ดูคลิปเก่าๆก็ได้นะแต่ละคลิปเนี่ยมีความรู้แทรกด้วยเกี่ยวกับแบรนด์เนมแน่นอนวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนเลยนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายอาดิโอส